ิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ Infinity จับมือ BE Sport เปิดตัวสโมสร Hydra E Sport จุดประกายฝันให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเปิดโอกาสในการเป็นนักกีฬา E Sport มืออาชีพและการเป็นนักกีฬา E Sport ระดับทีมชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566ณ True 5G Pro Hub แอสสยาม Discovery ได้มีการเปิดตัวสโมสร Hydra eSport อย่างเป็นทางการโดยคุณสุเมธจีนาพันธ์ CEO Infinity คุณณัฐสันทิศกิติกวางทอง CEO BE Sport รวมด้วยทีมผู้บริหารต่างๆในการสนับสนุนทีมสโมสร Hydra eSport ในครั้งนี้คุณสุเมธจีนาพันธ์ CEO Infinity เปิดเผยถึงการเปิดตัวสโมสร Hydra eSport ว่าที่ผ่านมา Infinity ได้มีแผนกที่เรียกว่า Infinity eSport ที่คอยเป็นผู้จัดการแข่งขัน e-sport ในหลายประเภทกีฬามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยและระดับประชาชนไปจนถึงการทำสื่อโปรโมทต่างๆก็จริงๆแล้วเนี่ยสโมสรไฮด้านะครับก็จริงๆเราตั้งมาก่อนแล้วล่ะเราทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนชื่อสโมสรเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะประกาศจุดยืนและเจตนานะครับในการที่เราอยากจะทำให้สโมสรเนี่ยมันยืนได้ด้วยตัวมันเองจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาสปอนเซอร์ก็ดีหรือการหารายได้เข้ามารวมไปถึงการทำการแข่งขันโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีท่อนำเลี้ยงอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าสโมสรเนี่ยจะปิดกั้นการรับสปอนเซอร์นะครับในที่นี้คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าสโมสรเดิมเนี่ยมันคือเงินที่ผมขอจากที่บ้านมาทำแต่ว่าวันนี้พอมันเริ่มขาแข็งปุ๊บเราก็อยากจะสลัดคราบตรงนั้นออกมาแล้วเติบโตมาด้วยตัวเองนะครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเราเป็นสโมสรใหม่ไหมก็เปิดมาตอนช่วงประมาณสัก3ปีที่แล้วก็ถือว่าใหม่ครับแต่ว่าถามว่ามันใหม่กลิ้งขนาดนั้นไหมมันก็คงไม่ได้ใหม่กลิ้งขนาดนั้นนะครับแต่ก็แค่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแถลงให้รู้ว่าอ๋อไฮด้าก็คือโกซิตี้เก่านะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นไฮด้าก็ไม่ต้องตกใจนะมันคือทีมเดิมนี่แหละอะไรประมาณนั้นครับผมครับก็ในส่วนของเป้าหมายสโมสรเนี่ยเดิมทีตอนแรกในมันต้องบอกอย่างว่ามันเกิดจากภาวะโควิดด้วยมันเลยทำให้เดิมทีเนี่ยเรามีการจัดหลายประเภทกีฬาก็มีทั้งฟีฟ่าฟรีไฟร์พับจีแล้วก็อาร์วีนะครับแต่พอโควิดมันมาปุ๊บเนี่ยถ้วยการแข่งมันก็น้อยลงพอการแข่งน้อยลงปุ๊บแปลว่าทีมบางทีมของเราก็ต้องยุบไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้โอเคเรากำลังอยู่ในภาวะที่โควิดมันเริ่มหายไปแล้วมันเริ่มฟื้นฟูกลับมานะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้ถ้วยการแข่งขันมันก็กลับเข้ามาเยอะขึ้นพอกลับมาเยอะขึ้นปุ๊บแล้วพอจวบหมอว่าเราจะเปลี่ยนชื่อสโมสรพอดีนะครับก็จากงานแถลงข่าวจะเปลี่ยนชื่อสโมสรก็เลยประกาศตัวไปด้วยเลยว่าเราจะทำทีมพวกลงแข่งเนี่ยทั้งฟรีไฟร์พับจีฟีฟ่าอาร์วีเนี่ยในนามสโมสรนี้นะก็ตรงอาร์วีนี่ก็คือชัดเจนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็มีการแข่งขันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นทีมBE Sport นะครับ X Hydra ก็กำลังจะแข่ง RV ในรอบวินเทอร์2023นะครับแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี้ยทีม FIFA กับทีมPUBG เนี่ยก็จะลงแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับอย่างเขาเรียกลงแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับในครึ่งปีหลังปี2023ในนามของ Hydra eSport ครับในอดีตที่ผ่านมาสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นแล้วว่านักกีฬาไทยบางสโมสรที่เพิ่งเปิดมาไม่นานเองแต่เขาทำอย่างจริงจังบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ตามหน้าสื่อแต่สุดท้ายเรามารู้ตัวทีอ้าวเขาเป็นแชมป์โลกนี่นะมีหลายทีมครับแล้วก็มีหลายชนิดเกมด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่คนไทยจะได้แชมป์โลกในการแข่งขันชนิดต่างๆนะครับก็ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้ที่แปลกอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวไปด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วนักกีฬาไทยครับโดยเฉพาะ e-sport เนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่า e-sport เนี่ยมันเป็นกีฬาของคนรุ่นใหม่แล้วมันเป็นกีฬาที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้สมองมากกว่าใช้สมรรถภาพร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่แข่งกีฬาแนวนี้เช่นหมากรุกก็ดีสนุกก็ดีอะไรเงี้ยรวมถึง e-sport เนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นตีสี่ตีห้ามาออกกำลังกายไหมมันไม่ใช่เพราะนั้นเรื่องวินัยอาจจะเป็นเรื่องสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเคี่ยวเข็นกันเรื่องการที่จะทำตัวให้เป็นมืออาชีพก่อนว่ามองใจเขาใจเราไม่ว่าจะเป็นตัวมุมมองนักกีฬาเองหรือนักกีฬามองที่สโมสรก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าเราเป็นสโมสรจะมองแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องวินัยการใช้ชีวิตเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญที่ผมรู้สึกว่านักกีฬาไทยยังต้องพัฒนาอีกพอสมควรครับแล้วก็ด้วยวัยเนาะวัยน้องเขาก็เป็นวัยน้องๆอ่ะ
แล้วพอไม่ได้ออกตื่นออกกำลังกายไม่ได้มีวินัยมันก็จะพังง่ายขึ้นเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ยังเป็นอะไรที่ผมพยายามจะจัดอบรมให้ตามโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานไหนที่ต้องการให้ผมไปพูดอย่างเงี้ยผมก็มักจะพูดเรื่องเหล่านี้แหละเพื่อให้วงการเข้าใจมากขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบผมเชื่อว่าสโมสรเนี่ยค่อนข้างทำมาได้ดีอยู่แล้วดังนั้นแบบผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการดูมันโตขึ้นมากสำหรับน้องๆที่อาจจะเข้ามาสู่วงการอีสปอร์ตนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเราชอบก็ทำเลยถูกไหมฮะใช่แต่ว่าการยกระดับการที่เราจะเป็นโปรเพลเยอร์หรือการเข้าสู่อีสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของวินัยมันจะมีเรื่องของความกดดันหรืออะไรหลายอย่างซึ่งทุกคนต้องเจอผมคิดว่านะไม่ว่าใครที่แบบการแข่งเกมกีฬาใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยทั้งจิตใจทั้งวินัยทั้งทุกอย่างมันจะมาครับส่วนสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆถ้าพูดว่าน้องๆอยากเข้าสู่วงการอีสปอร์ตถ้าพูดให้เปิดโอกาสจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนชอบเล่นเกมใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าทุกคนจะเป็นนักกีฬาได้ไหมผมไม่เชื่อแบบนั้นแต่การที่เราจะอยู่ในวงการอีสปอร์ตที่ผมได้มีการพูดไปบนเวทีนะครับว่าในอีสปอร์ตเนี่ยมันถูกประกอบไปด้วยหลายอย่างอย่างตัวผมเองเป็นประธานด้วยแล้วผมก็เป็นอนาลิสต์ด้วยผมก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยอย่างเงี้ยครับก็มันยังมีองค์ประกอบเยอะครับเป็นตากล้องได้เป็นนักพากย์ได้กราฟิกได้อะไรแบบเนี้ยนะครับจัดอีเวนต์อย่างงี้ก็ได้ใช่เยอะแยะมากครับเป็นฝ่ายประสานงานก็สนุกนะเป็นอีเฟนเซอร์ก็สนุกอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นถามว่าโอเคความฝันที่สูงสุดเลยอาจจะอยากเป็นนักกีฬาแต่ในเมื่อมันเป็นไม่ได้บางทีเรายังอยากมีความสุขกับมันอยู่ก็ลองมองข้างๆดูผมเชื่อว่าพวกนี้รายได้ไม่น้อยนะอาชีพรอบๆของในวงการอีสปอร์ตที่ไม่ใช่นักแข่งอ่ะนักแข่งก็ไม่ใช่ว่าได้เยอะนะบางทีดีไม่ดีพวกพี่ๆตากล้องนักข่าวยังได้ตังค์เยอะกว่าเลยนะสำหรับผมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละว่ามันอาจจะเป็นข้อต่อรองหรืออะไรบางอย่างให้กับน้องๆ นะครับได้ไปคุยกับพ่อแม่ได้มีเหตุผลมากขึ้นคือการใช้ชีวิตอยากให้มีเหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ในการที่แบบก็หนูอยากเล่นนะหนูอยากเป็นอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักหรอกครับแล้วก็บอกตรงว่าการทำอะไรมันควรจะต้องมีอนาคตการที่เราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลผมว่าอนาคตมันดับได้ง่ายกว่าครับก็อยากจะฝากไว้กับน้องๆ นะครับว่าเส้นทางนี้ถ้ารักแล้วอยู่กันยาวๆครับแต่ถ้าไม่รักกันจริงก็ผมว่าอย่าเอาตัวมาเสี่ยงขนาดนั้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่พลาดฝันก็เยอะมีโอกาสที่จะเสียก็เยอะแต่ถามว่าถ้ามันอยู่ในรูปในรอยได้แล้วคุณเอาดีด้านนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยมีคนสนับสนุนด้านนี้ผมว่ามันเป็นด้านนึงนะที่น่าสนใจเลยครับ